ฉันมิสเตอร์มีซีกดูฉันสิโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการ์ตูนเรื่อง Rick and Morty นะครับผมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับคลิปของ Rick and Morty นะครับผมตอนนี้ซีซั่น6นะครับชมดูได้ผ่านทาง SEO Code ครับผมพอผมได้ไปดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากย้อนกลับไปทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้า Rick and Morty เกี่ยวกับตัวละครใน Rick and Morty นะครับอย่างในคลิปที่เราทำเกี่ยวกับเจ้ามิสเตอร์ฟรันดอลไปนะครับผมวันนี้ผมเลยอยากจะนำเสนออีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนได้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเจ้ามิสเตอร์มีซีกนั่นเองครับผมฉันมิสเตอร์มีซีกดูฉันสิมันก็จะเป็นตัวละครที่แบบเอาจริงๆแล้วโผล่มาในเนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีโผล่มาแจมมั่งในบางตอนหรือว่าแอบเป็นตัวละครที่แบบแซมๆอยู่ในกาแล็กซี่ต่างๆนะครับผมโดยในคลิปนี้เราก็จะมาให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเจ้ามิสเตอร์มีซีกกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนไปดูยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์โอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเจ้ามิสเตอร์มีซีนะครับปรากฏตัวครั้งแรกโดยผลที่ว่าครอบครัวสมิธเนี่ยมีปัญหาอย่างมากนะครับผมปัญหานี้คือแบบซัมเมอร์แบบรู้สึกไม่ป๊อปปูล่าเบ็ดก็มีปัญหาเจ้าเจอรี่ก็เปิดขวดไม่ได้ก็แบบเป็นปัญหากันจิตริกมากๆเลยก็เอามาให้ริกช่วยนะครับผมซึ่งริกเนี่ยก็อยากที่จะแบบไปประชนภัยกับมอร์ตี้เนี่ยเลยก็เลยเอาเจ้ากล่องมิสเตอร์มีซีเนี่ยมานำเสนอกับครอบครัวสมิธกันนะครับผมโดยที่ตัวริกก็ได้สอนไว้ว่าเฮ้ยกฎการใช้กล่องมิสเตอร์มิซิกเนี่ยมันง่ายมากเพียงแค่กดตรงนี้ไปมิสเตอร์มิซิกก็จะโผล่มาพร้อมกับพูดว่าสวัสดีฉันมิสเตอร์มิซิกดูฉันสิปุ๊บเสียงไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็สามารถสั่งอะไรก็ได้ให้กับเจ้ามิสเตอร์มิซิกทำนะผมแต่กฎง่ายๆเลยก็คือคำสั่งที่สั่งเจ้ามิสเตอร์มิซิกเนี่ยมันจะต้องเป็นคำสั่งที่ง่ายๆเท่านั้นนะอย่าแบบอย่าเป็นคำสั่งที่มันยากเกินไปอะเออแบบกฎไม่ได้ตายตัวคุณผู้ชมความยากง่ายมันไม่เท่ากันแต่แบบนะตามแบบหลักสากลคอมมอนเซนส์อ่ะกดง่ายๆก็เช่นแบบว่าเฮ้ยช่วยให้เปิดประตูให้หน่อยช่วยปั่นกันบ้านให้หน่อยเออเนี่ยมันจะทำได้แต่ถ้าเกิดสั่งว่าให้เจ้ามิสเตอร์มิสซิกเนี่ยทำให้ฉันเป็นคนผอมหน่อยอันนี้ก็คงจะยากไปแล้วเปล่าวะเออพูดยากคุณผู้ชมไม่รู้ว่าวิธีการมันทำอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเข้าประมาณนี้ถ้าหากว่าเจ้ามิสเตอร์มิสซิกมันทำตามคำสั่งเสร็จเรียบร้อยของผู้กดกล่องเรียบร้อยแล้วก็ตัวเจ้ามิสเตอร์มิสซีก็จะหายไปนั่นเองครับผมซึ่งกดมันใช้ง่ายๆเพียงแค่นี้เลยลิกก็เลยเอาของมิสเตอร์มิสซีให้กับครอบครัวสมิธไปนั่นเองครับผมหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นครับผมอย่างที่รู้ๆกันก็คือเจ้าเจอรี่นั่นแหละใครจะไปรู้คุณผู้ชมแค่บอกให้เจ้าเจอรี่เนี่ยตีก๊อปให้ลง3หลุมกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วแบบทำให้เจ้ามิสเตอร์มิสซีมันหัวเสียไปเลยครับผมข้อเสียอย่างเดียวของเจ้ามิสเตอร์มิซิกที่รู้เลยก็คือที่รู้ในตอนนี้เลยก็คือถ้าหากว่าเจ้ามิสเตอร์มิซิกเนี่ยมันอยู่เป็นเวลานานเกินไปแบบว่าถูกเรียกมาให้ทำคำสั่งแล้วแต่ยังทำไม่สำเร็จและอยู่นานเกินไปอ่ะมันจะเริ่มเป็นบ้ากันอย่างในตอนนี้เจ้าเจอรี่เนี่ยสั่งให้มิสเตอร์มิซิกทำให้เขาตีก๊อปลงหลุมใช่ไหมเจ้ามิสเตอร์มิซิกตัวแรกทำไม่ได้มันก็เลยกดกล่องให้มันมีตัวที่สองมาและตัวสองก็กดกล่องอีกรอบมามีตัวสามแล้วก็แบบมีมาเรื่อยๆจนพวกมันเริ่มเป็นบ้าแล้วก็ตีกันเองนั่นเองนะครับผมลักษณะเด่นของเจ้ามิสเตอร์มิซีนะผมก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมเป็นเอเลี่ยนตัวสีฟ้าตัวผอมเพรียวนะครับผมพวกเขาเนี่ยดูจะไม่มีเพศนะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศอะไรกันแน่หัวกลมโตตากลมโตแล้วก็ลำตัวยาวนะครับผมดูพื้นฐานคร่าวๆแล้วพวกเขาอาจจะมีแค่ทรงผมเดียวก็คือเป็นหัวโล้นสีฟ้าใช่ไหมแต่คุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าเฮ้ยเผ่าพันธุ์ของมิสเตอร์มิซีนะมันก็จะมีบางตัวที่มีผมสีส้มอยู่บนหัวบางตัวก็มีแบบมีผมเป็นมอฮอกหรือว่ามีผมข้างๆสองข้างแล้วก็มีบนหัวเป็นกระยุกนึงซึ่งทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมิสเตอร์มิซีเนี่ยมันไม่ได้แบบหน้าตาเหมือนกันหมด 100% เต็มครับผมซึ่งนิสัยคร่าวๆของเจ้ามิสเตอร์มิซีเนี่ยบอกตรงก็คือน่ารักมากคุณผู้ชมคือมันก็เป็นตัวที่แบบว่าคอยทำตามคำสั่งเรานะอย่างมีตอนนึงเบสเรียกมิสเตอร์มิซีออกมาเพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตของเธอเนี่ยเจ้ามิสเตอร์มิซีก็คือแบบทำออกมาได้ดีมากผมเรียกว่าแบบเป็นเหมือนจิตแพทย์คนนึงเลยแบบเสริมด้านดีๆให้กับเบสนะครับผมอย่างของซัมเมอร์ก็คือแบบว่าอยากให้ตัวเองเป็นเด็กป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนมิสเตอร์มิซีก็แบบจัดเหมือนสุนทรพจน์แล้วก็พูดให้ซัมเมอร์ดีคือแบบมันเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากๆเลยเว้ยเกี่ยวกับเจ้ามิสเตอร์มิซีเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครหรือว่าเป็นกล่องวิเศษของวิเศษอีกชิ้นนึงของริกแบบพูดเป็นตัวเลมอนเลยนะเป็นของวิเศษอีกหนึ่งอย่างของริกที่แบบน่าอยากได้มากๆเลยเจ้ามิสเตอร์มิซีแต่อย่างที่ว่าคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเขาทำภารกิจสำเร็จแล้วเขาจะหายไปนี่ก็ถือว่าแบบเป็นข้อเสียเหมือนกันนะเหมือนที่เป็ดแบบอยากจะผูกมิตรด้วยแต่พอถึงทำภารกิจสำเร็จปุ๊บเติมซิกก็หายไปเลยนะ
ครับผมเรามาดูรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างกับเจ้ามิสเตอร์มิซีนะครับผมมีตอนหนึ่งที่ริกเนี่ยได้หลุดไปมิติอื่นในตอนที่1ของซีซั่น4มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมก็เลยอาศัยให้ริกอีกมิติหนึ่งพาเขามาส่งและในตอนนี้เจ้ามอร์ตี้ก็ทำเรื่องยุ่งมากๆเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ขโมยกล่องมิซีไปแล้วก็เอาไปสู้กับตำรวจด้วยคือแบบซัมมอนมิซิกมาเยอะมากแบบได้จัดการกับตำรวจเลยทำให้กล่องมิสเตอร์มิซิกของลิกเนี่ยมันไม่อยู่เว้ยแต่เหลือไว้อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นกล่องมิสเตอร์มิซิกยี่ห้อเคิร์กแลนด์คือทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่ของที่ลิกผลิตขึ้นปะแต่น่าจะเป็นของที่แบบมีบริษัทผลิตขึ้นไม่รู้ว่าเป็นบริษัทในจักรวาลไหนคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะผลิตกล่องมิสเตอร์มิซิกขึ้นคือกล่องมิสเตอร์มิซิกยี่ห้อเคิร์กแลนด์เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรไปเซิร์ชใน Google ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับผมว่าเคิร์กแลนด์มันคืออะไรมันแบบเป็นยี่ห้อของอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องเลยนะแต่เจ้ามิสเตอร์มิซิกยี่ห้อเคิร์กแลนด์เนี่ยมันเป็นมิสเตอร์มิซิกแบบเลวเว้ยเขาให้นิยามว่าไงนะเป็นมิสเตอร์มิซิกที่นิสัยไม่ดีอ่ะลักษณะตัวของเจ้ามิสเตอร์มิซิกยี่ห้อเคิร์กแลนด์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับเจ้ามิสเตอร์มิซิกปกติเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงที่มิสเตอร์มิซิกตัวปกติเนี่ยจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่มิสเตอร์มิซิกยี่ห้อเคิร์กแลนด์เนี่ยจะเป็นตัวสีแดงแล้วก็เป็นลักษณะแบบแบดแบดมากๆเลยคือแบบริกกดโชว์ให้ดูครั้งแรกแล้วแบบแม่งโหแบบนั่งดูดบุหรี่แล้วแบบตัวโสมๆอ่ะแล้วแบบถ้าเกิดเป็นมิสเตอร์มิซิกปกติอ่ะมันจะพูดทักทายแบบไอ้ฉันมิสเตอร์มิซิกดูฉันสิแบบพูดทักทายดีแต่มิสเตอร์มิซิกเวอร์ชันเคิร์กแลนด์ยี่ห้อเคิร์กแลนด์เนี่ยแบบทักทายแบบไม่ดีแบบมึงจะเอาอะไรฟักอยู่เลยก็เป็นอะไรที่ตลกดีนะครับผมส่วนเจ้ามิสเตอร์มิซิกในอนาคตไม่รู้จะมีบทอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาเห็นเท่าไหร่นะจะมีบางฉากที่ว่าไปโผล่ในเกมเซ็นเตอร์ของอวกาศจะมีเห็นแซมๆบ้างว่ามีเจ้ามิสเตอร์มิซิกเดินอยู่ในฉากนะครับผมว่ามันก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนอีกเผ่าพันธุ์นึงแหละที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าถูกตัดต่อพันธุกรรมให้กลายเป็นสินค้านี่ก็ไม่รู้นะครับผมหรือในฉากนั้นที่โผล่ในเกมเซ็นเตอร์อาจจะเป็นมีใครสักคนกดเจ้ามิสเตอร์มิซิกให้มาเล่นเกมให้ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับผมส่วนบทบาทในอนาคตของเจ้ามิสเตอร์มิซิกทั้งแบบต้นฉบับกับยี่ห้อเคิร์กแลนด์จะมีบทบาทต่อไปในซีซั่น6หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะแต่ถามตรงๆผมก็อยากให้หวังกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีสีสันมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้ามิสเตอร์มิซิกครับโอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเอามาให้ข้อมูลกันคร่าวๆกันเอาจริงๆผู้ชมคือแบบคลิปเกี่ยวกับริกแอนด์มอร์ตี้เนี่ยข้อมูลผมอาจจะไม่ได้แน่นเป๊ะมากนะคุณผู้ชมใจความหลักก็คือผมอยากทำคลิปในมุมมองที่ผมเป็นผู้ดูกันแล้วก็รู้สึกอะไรเก็บเกี่ยวข้อมูลเล็กน้อยแบบก็คืออยากจะมาพูดแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะครับผมถ้าเกิดมีข้อไหนผมให้พลาดไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมและถ้าเกิดมีข้อมูลไหนที่ผมไม่ได้พูดไปแล้วคุณผู้ชมมีก็สามารถคอมเมนต์มาเสริมผมได้ใต้คลิปนี้นะผมเป็นคอมเมนตี้แบ่งปันข้อมูลกันแล้วกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องต่อมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฉันมิสเตอร์มิซิกดูฉันสิเป็นไงเสียงเหมือนไหมอู้วเดี๋ยวอันนี้มิสเตอร์มิบุยนะโห